Wi-Fi 4K สวยๆบ้างนะครับดูเป็นภาพวิวอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาตัวนี้สักอันหนึ่งโอเคปรับ 4K นะครับปึ๊บเดี๋ยวเราเลื่อนไปตรงนู้นเนี่ยนะครับก็ดูได้นะครับปกตินะครับก็ถือว่าดูได้นะครับดูได้เลยนะครับเลื่อนไม่เลื่อนตอนนี้ขึ้นอยู่กับความเร็วอินเทอร์เน็ตนะครับผมอันนี้ผมใช้ประมาณอันนี้ผมน่าจะ60กว่าเมกนะผมใช้เน็ต 4G นะครับผม 4G ของ True นะฮะผมใช้เป็นเน็ตมือถือนะครับ 4G แบบว่าไม่ลดสปีดนะที่ผมอยู่เนี่ยมันก็จะประมาณสัก60-70เมกนะครับสัญญาณนะมันได้ที่ผมอยู่นะครับก็ประมาณนี้นะครับมันมีอันนั้นไหมอ๋อแสดงสติอันนี้ไงนี่เลยครับคุณก็จะเห็นว่า connection speed เท่าไหร่นะครับห้าหมื่นกิโลไบต์เหรอ50,000กิโลบิตนะครับโหหนึ่งพันเท่าไหร่1,000เท่ากับ1 เมกห้าสิบกว่านะครับความเร็วนะครับตอนนี้ผมใช้ประมาณ50อ่ะ50เมกะบิตนะครับตอนนี้นะฮะไอ้เน็ตที่มันโหลดอยู่เนี่ยมันใช้ไป50เมกะบิตนะครับถึงจะได้ลื่นๆแบบนี้นะครับสำหรับไฟล์ 4K นะถือว่าเปลืองกันนะผมว่าเปลืองถ้าใครอยากดูก็ไปโหลดมาดูแล้วกันนะครับผมนะไปเซฟมาดูนะครับมีอะไรให้ดูเนี่ยอันนี้เนี่ยชัดดีนะโซนี่พีเซนโอเคเดี๋ยวเอางี้ไหมเราข้ามไปทีละสเต็ปปะเอา 6K ปะมีไหม 6K เนี่ยอันนี้ถึง 8K เลยเดี๋ยวเราไปเล่นไฟล์ที่แบบใหญ่ๆไปอันนี้ 4K นะครับเนี่ย 4K นะฮะตอนที่เราเปิดอยู่เนี่ยเนี่ย 4K นะโอ้ชิวๆนะครับเดี๋ยวนะอะไรวะเดี๋ยวนะอ๋อนี่ไงเดี๋ยวผมต้องแงนกล้องขึ้นก่อนโอเคนี่คือไฟล์ 4K นะครับเดี๋ยวผมจะปรับ 4K เล่นได้เลื่อนแล้วเดี๋ยวผมปรับไปที่ฮะมันไป6มันไป8ได้เหรอโอเคเฮ้ย 8K เหรอเอาสิไหวไหมเออเริ่มกระตุกแล้วเฮ้ยจะรอดไหมเฮ้ยเอ้ยโอ้นึกว่าจะรอดเหมือนมีกระตุกนิดๆนะฮะเห็นไหมมีกระตุงกระตุกนะฮะมันไม่เนียนนะฮะตอนนี้โอ้โหจะสามารถเปิดได้นะครับโอ้โหภาพคมมากนะอยากให้ซูมไปดูนะครับภาพนี้อย่างคมเลยนะโอ้เล่นได้นะครับจะถือว่าไม่ลื่นนะครับไม่ลื่นเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเรากลับไป 4K ดิโอ้โหลื่นตามากเลย
ไม่มีกระตุกเลยฮะตอนนี้ปรับไป 2K 2K ก็ชิวไปอีกเอาฟูยดีฟูยดีได้ชิวๆเลยนะครับไม่มีปัญหา720นี่ยิ่งสบายสบายสบายเลยนะ8K ไฟล์อื่นดูสิมีไหม 8K 8K Japan 8K เหรอดูตัวไหนดีอะดูตัวนี้ก็ได้นะอ่ะตรงนี้ผมเริ่มที่เท่าไหร่วะHD ธรรมดานะครับผมไป Full HD เลยนี่ Full HD นะครับอ่ะ 2K ไปอีก 2K ก็ยังชิวๆเลยนะฮะเดี๋ยวไป 4K ไปฮะ 4K นี่แบบเหลือๆนะเหลือๆยังเหลืออยู่เลยนะยังเหลืออ่ะโอเคเดี๋ยวเราไป 8K เลยเอาละเอาละกระตุกละอุ้ยอุ้ยไหวไหมไหวไหมโอ้โหยังรันได้นะฮะแต่ว่าเห็นไหมกระตุกมันไม่สมูทนะมันจะเป็นงึ้งงึ้งงักนะครับนี่โอเคเดี๋ยวไปเปิดในอันนี้ลองดูเดี๋ยวผมเอาไฟล์นี้ดีกว่านี่ไปเปิดในเดี๋ยวนะเปิดใน Microsoft Edge นะครับเดี๋ยวผมเปิดไฟล์ 8K ไปเลยนะครับจึ๊บนี่เป็นไงแสดงข้อมูลสถิติเชิงลึกต่างกันไหมฮะต่างกันไหมเราลองดูไปพร้อมกันนะอ้าวเป็นไรเลยโอ้ยตั้งแต่สังเกตมานะครับก็รู้สึกว่ามันจะลื่นกว่าโครมนะครับจริงๆนะจริงๆจริงๆโอ้โหเปิดไฟล์ 8K นะครับลื่นกว่าโครมนะฮะอาจจะมีกระตุกหน่อยนะนิดๆนะนิดหนึ่งนะเป็นมิลลิเลยอ่ะโอเคก็ถือว่าไม่ได้สมูทเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวเราไปเปิดกับ Opera แล้วกันนะครับแล้วก็ตบท้ายด้วย Firefox นะครับโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ใน Opera Browser นะครับเดี๋ยวเราจะปรับไปที่ 4K เลยกันนะ 4K ก่อนนะครับผมว่านะตั้งแต่จับมานี่รู้สึกว่าโอเปร่ามันทำไมมันเร็วจังเลยวะนะครับนี่นะผมว่ามันตอบสนองเร็วนะฮะเออว่าดีๆโอเค 4K นี่มีปัญหานะครับเดี๋ยวลองไปที่ 8K นะครับน่าจะเป็นยังไงเฮ้ยโอ้โหหนักกว่าเดิมนะฮะหรือเปล่า
โอ้โหกระตุกนะฮะรู้สึกถึงความกระตุกเลยฮะรู้สึกว่ามันจะไม่สมูทนะครับให้ดูปีกคร่าวๆนะโอเคเดี๋ยวลองไปที่ 4K นะครับ 8K ไม่ผ่านนะเมื่อกี้มันรู้สึกว่ามันจะมันสะดุดมากเลยนะนี่ 4K ก็ถือว่าลื่นนะโอเคนะโอเคครับผมเดี๋ยวไปที่ Firefox นะครับโปรแกรมสุดท้ายนะฮะเบราว์เซอร์สุดท้ายนะครับที่เราจะทดสอบนะครับอันนี้คืออะไรเดี๋ยวปิดนี่คือ HD นะครับมีปัญหาแล้วพวกนี้นะอ้าวทำไมได้แค่ HD นะฮะน่าจะปรับยังไงเนี่ยเดี๋ยวนะมันดู 8K ไม่ได้เหรออันนี้ไม่รู้นะทำไงอ่ะเพิ่งโหลดมาใช้นะฮะตั้งค่าตรงไหนวะออปชั่นไงอ่ะกระตุกเลยไม่ได้เหมือนเดิมโอเคนะครับผมเกียจทำแล้วสรุปว่า Firefox เนี่ยดูไฟล์ 8K กับเขาไม่ได้นะครับผมก็ไม่รู้วิธีทำเหมือนกันถ้าใครรู้ก็บอกด้วยแล้วกันนะครับก็โอเคครับเอาไว้เดี๋ยวสรุปก่อนนะครับว่าเดี๋ยวสรุปก่อนว่าอันไหนเหมาะที่จะเล่นหนังนะครับผมว่าเล่นหนัง 4K แล้วก็จะมีนะครับอันดับแรกนะครับก็คือ Microsoft Edge นะครับตัวนี้นะครับเล่นไฟล์พวกวิดีโออะไรเงี้ย YouTube นี่ลื่นมากเลยอะไรลื่นนะครับต่อมาก็เป็น Chrome นะครับ Chrome ก็ลื่นเช่นกันนะครับแต่ว่าจะกินทรัพยากรแรมเยอะไปหน่อยแล้วก็ต่อมาก็คือ Opera นะ Opera ก็คือไม่มีข้อดีข้อเสียนะตรงนี้คือเปิดได้ก็ดีอยู่อันนี้นะครับไม่ได้ว่ามีข้อดีข้อเสียอะไรเลยนะแต่จะกระตุกมากกว่าโคมอยู่นิดนึงนะครับส่วน Firefox นี่เปิดไม่ได้เลยนะครับก็โอเคเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมก็นี่คือการทดสอบไฟล์ 4K ใน YouTube นะครับผมก็ดูได้นะครับปกตินะครับส่วนจะเป็นไฟล์อื่นหรืออะไรนะครับใครมีข้อสงสัยหรือว่าอยากให้ผมทดสอบไฟล์ VO อะไรนะครับผมก็ทิ้งลิงก์ไว้นะครับ please ทิ้งลิงก์ที่สามารถไปดาวน์โหลดหรือยังไงมาก็ได้นะผมก็ขอตรงนั้นมาด้วยนะครับผมพอดีผมก็หาไม่เจอเหมือนกันนะโอเคครับผมคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับใครที่กำลังตัดสินใจหรือว่ากำลังอยากจะทราบนะครับว่าประสิทธิภาพมันเป็นยังไงโอเคครับก็เอาไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ